วันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆ กับวุ้นหนังเงือกสร้างอาชีพเมนูวุ้นแตงโมสีสันสดใสอร่อยสดชื่นที่สำคัญทำง่ายมากๆค่ะเพียงแค่มีวุ้นหนังเงือกก็เนรมิตเมนูวุ้นแตงโมแบบนี้ได้แล้วค่ะตักผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมน้ำและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่คนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วจากนั้นปิดไฟเติมเม็ดแมงลักแช่น้ำและน้ำแตงโมเข้มข้นคนให้เข้ากันเสร็จแล้วมาทำวุ้นกะทิกันต่อเลยค่ะเริ่มจากตักผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเติมน้ำและกะทิสำเร็จรูปคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟส่วนที่1ปริมาณ200กรัมเป็นสีขาวส่วนที่2ปริมาณ300กรัมผสมสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนให้เข้ากันจากนั้นตักส่วนผสมวุ้นแตงโมพักไว้จนเริ่มทรงตัวดีเติมส่วนผสมวุ้นกะทิสีขาวพักไว้จนเริ่มทรงตัวดีเติมส่วนผสมวุ้นกะทิสีเขียวพักไว้ให้เย็นสนิทเราก็จะได้วุ้นแตงโมสีสันสดใสพร้อมวางขายแล้วค่ะเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยค่ะผงวุ้นปลาหนังเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะ